เรื่องของการถูกควบคุมตัวนะครับของคุณดูรอฟนะครับพาเวดูรอฟนะฮะก็หลายคนสอบถามมาพี่บิ๊กตกลงเขาเป็นคน ชาติไหนกันแน่นะครับคือเขาเป็นคนรัสเซียแหละเขาเกิดที่รัสเซียแต่ถามว่าเขาตอนนี้เขาสัญชาติเขาอะไรดีกว่านะครับเขามีปัญหากับทางเ,าเกมรินนะในช่วงปี2015ันสิบห้าถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็คือรัฐบาลรัเลเสเซียต้องการจะตรวจสอบอะไรข้างในเขาเนี่ยแต่ว่าเขาเทเลกรามเนี่ยเขาก็ encrypt message อะไรต่างๆไว้ซึ่งเขาเลยต้องย้ายสัญชาตินะครับก็ไปอยู่ในหมู่เกาะแถวๆอเมริกาใต้เนี่ยนะนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มาได้สัญชาติฝรั่งเศสด้วยนะก็จึงเดินทางไป ฝรั่งเศสบ่อยครั้งนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้ถือ2ส,สัญชาตินะฮะเราที่ไม่ใช่เป็นสัญชาติรัสเซียแต่ว่าเขาก็เป็นคนรัสเซียนะนะทีนี้มาโดนจับแบบนี้นะฮะแต่ว่าเดยยังมีความชัดเจนจากทาง ภาครัฐนะว่าปกลงเนี่ยจับมันเนื่องจากอ,าอะไรบ้างดูควบคุมตัวเนี่ยดิเทนชั่นนะฮะอาจจะก็มันก็ทุกคนก็ต้องคาดหวังไปเรื่องของก็คุณเป็นเทเลกรามนะคุณก็มีการเผยแพร่เฟกนิวส์อะไรต่างๆนะฮะก็ลิงก์ไปหาอีลอนมาร์ด้วยนะว่าอย่างเงี้ยถ้าขนาดดูลอฟยังโดนเนี่ยอีลอนมาร์ก็ต้องโดนด้วยไหมนะครับอีลอนมาร์จะมีเสียลสันหลังไหมเรื่องของข่าวแบบนี้นะฮะการประกาศของเ,ออเทเลกรมลามสุดเนี่ยก็มาประกาศบนทวิตเตอร์แบบนี้นะครับบอกว่าเทเลกรามสเนี่ยปฏิบัติตามกฎ ทุกครั้งนะปฏิบัติตามกฎหมายของ EU หมดเลยนะครับเรื่องของ Digital Service a c t นะฮะเรื่องของ Moderation นะสแตนดาดต่างๆนะครับแล้วก็ Telegram CEO เนี่ย Nothing t o h i d e ไม่มีอะไรต้องซ่อนนะก็มีการเดินทางไปยุโรปบ่อยครั้งก็ ก็ไม่ได้มีอะไรปิดบังนี่อะไรเงี้ยจไมเดินทางยุโรปไม่ได้เหรอนะฮะ <c oughs> มันค่อนข้าง absurd นะฮะ absurd to claim that the platform owner is responsible มันค่อนข้างที่จะบ้าบอมากเลยนะถ้าจะให้เจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยต้องมานั่งรับผิดชอบ กับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในแพลตฟอร์มเพราะเขาเป็นแค่แพลตฟอร์มนะครับมันก็คล้ายๆกับอีลอนมัสกับประเด็นเมื่อกี้นี่แหละนะฮะ Almost m billion people globally use Telegrams นะ,ะก็ระดับพันล้านนะ user นะผู้ใช้งานนี้ชนใช้ Telegram นะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของ communicate source of vital information นะ,ะ We are waiting for prompt prompt resolution situation นะต,ตอนนี้เรากำลังรอเรื่องของอาทางออกที่มันแบบ ถูกต้องอยู่กันแก้ไขนะ t e l e กร a มอิสบิทยูอ a อกก็คือมันยืนยันนะว่าเ e l e กรอมยังคงอยู่กับพวกเราทุกคนอะไรประมาณนี้นะครับในข่าวของบูมเบิร์กเนี่ยก็มีการยืนยันของทางเทเลกร a มมาว่าจะทํา2 d ดิวตี้ด้วยกัน 1. คือรักษาความปลอดภัยรักษาความเป็น private ให้กับผู้ใช้งานต่อไป 2. ก็คือ จะยอมคอเบิร์นะครับกับทางภาครัฐนะเรื่องของฟรอสเรื่องของแกมอะไรแบบเนี้ยนะฮะคือฟังนั้นมันดูดีนะฮะว่าเทเลกรา m เนี่ยจะทำทั้งสองอย่างนะทั้งให้ความร่วมมือกับภาครัฐด,ด้วยแล้วก็ให้ความปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานด้วยนะครับแต่ถ้าเรามองลึกๆนะไอ้สองดิวตี้เนี่ยมันย้อนแย้งกันก็ถ้าภาครัฐมาขอดูข้อมูลบางอย่างนะแต่ว่าเทเลกรา m มองว่าไอ้นี่มันไม่ได้มีเหตุผลพอที่จะให้ดูแลจะให้ดูไหม พอไม่ให้ดูก็มีปัญหากับภาครัฐนะโดนจับแต่ว่าถ้าให้ดูหมดทุกอย่างที่ภาครัฐขอมาประชาชนหรือผู้ใช้งานคงจะมันก็คงไม่ใช่ละมั้งนะฮะไหนบอกว่าจะปกป้องไพรเวซีไงเนี่ย,ยค่อนข้างตกที่นั่งลำบากเหมือนกันนะกับมุมมองนี้นะของ Telegram และ Telegram มเขาก็มีชื่อเสียงทางด้านการ encrypt นะไอข้อค,ความที่เราส่งไปทุกครั้งเนี่ยเขา encrypt หมดเพราะฉะนั้นเนี่ย แน่นอนแหละก็เลยเป็นขาประจําของคนคริปโตนะที่ชอบใช้เทเลกราฟกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะปลอดภัยอะไรแบบนี้นะเขามองว่าคุยอะไรกันก็ไม่ค่อยเห็นนะฮะตรวจสอบอะไรรัฐบาลเนี่ยก็เทเลกราฟก็ไม่ได้ว่าจะเปิดให้หมดนะฮะเดียวเฉพาะเคสที่มันมีฟอส์มีสแกมจริงๆถึงจะย,ยอมเปิดนะอ่ะก็ถกเถียงกันไปครับแล้วก็ดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งว่าคุณดูรบเกาจะออกมาได้เมื่อไหร่นะฮะ